วันนี้เรามาเก็บขยะที่หอพักกันนะคะพักงานพักเที่ยงค่ะพักเที่ยงก็เลยออกมาเก็บขยะคนเช่าเขาก็จะเอามารวมกันไว้ตรงเนี้ยเรามาแล้วก็จะมาแยกอันไหนเป็นขวดอันไหนเป็นขวดอันไหนเป็นตัวขยะก็จะเก็บรวบรวมไปทิ้งแหล่งที่ทิ้งขยะนะคะเราต้องเอาใส่รถไปเองเพราะว่ารถเทศบาลจะลงมาไม่ถึงทำเองนะคะเวลาว่างพักเที่ยงจากงานก็ออกมาทำค่ะมันก็ไม่ได้มากมายอะไรมันก็พอทำได้เราก็ออกมาก็มาเก็บมาแยกเพราะอันไหนเป็นขวดพลาสติกก็จะแยกไว้ในขยะก็จะเอาไปทิ้งก็จะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาออกมาเอาออกมาแล้วก็จะมาแยกดูว่าตัวไหนที่เราจะแยกออกเป็นพลาสติกได้อะค่ะเป็นพลาสติกก็จะรวบรวมไว้ตรงนี้ค่ะที่ไม่ได้จ้างแม่บ้านก็เพราะว่ามันก็พอทำได้มันก็ไม่ได้มากมายจนที่จะทำไม่ได้อะค่ะก็จะเอาถุงมาแยกว่าที่เขาใส่มาในถุงดำทั้งหมดอ่ะมันก็จะมีขวดน้ำขวดพลาสติกอะค่ะก็จะแยกไว้มีขวดพลาสติกขวดเบียร์โอ้ยเยอะบางทีเขาใส่รวมกันมาเลยเขาไม่ได้แยกเราก็มาแยกมาคัดแยกก่อนที่จะเอาไปทิ้งค่ะบางทีก็เป็นขวดเบียร์มันก็จะยกไปทิ้งทั้งหมดเลยมันก็หนักอะค่ะมันก็ไม่ได้หนักนะก็ไม่ได้มากจนว่าที่จะต้องจ้างใครมาทำเพราะว่าเวลาเราพักเที่ยงจากงานเราก็ออกมาทำได้มีขวดนะคะต้องแยกก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยใส่ถุงมือให้เรียบร้อยกันเชื้อโรคนะคะแยกขยะถ้าไม่แยกมันก็จะแบบเขาใส่มารวมกันเลยเวลาเรายกไปทิ้งมันก็จะหนักเกินนะคะก็จะมีหมดขวดแอลกอฮอล์กลายเป็นเด็กคุ้ยขยะไปแล้วนะคะวันนี ประเภทที่เป็นขวดแล้วก็จะแยกค่ะคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
เราก็แยกไว้เพื่อที่จะเอารวมกับพวกรวมกับพวกค่ะก็เยอะพอสมควรจ้ะได้ประมาณเป็นเต็มรถอะค่ะเราถึงจะได้เอาไปขายอีกทีหนึ่งก็เต็มรถถังนี้ก็ไม่มีนะคะถังนี้เราก็เก็บแล้วแล้วก็เอาถุงดำมาใส่ไว้เป็นเดิมนี่ก็ตัวนี้ก็จะยกขึ้นรถจะประมาณ3วันก็จะมาเก็บครั้งนึงประมาณ3วันนะคะจะมาเก็บครั้งนึงก็เก็บขยะแล้วก็ต่อไปก็จะกวาดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาขยะขึ้นรถแล้วก็ไปกวาดกันนะคะ